สวัสดีทุกท่านเลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนถนนลาดกระบังนะก็เราจะมีคลิปหนึ่งซึ่งเราเก็บไว้เราลืมลงว่ะจริงๆนะลืมลงแต่ก็น่ารักนะฮะมีอะไรให้ดูน่ารักจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊ะโอ้ยโคตรน่ารักจริงๆท่านผู้ชมไปเนี่ยไปดีกว่าดูคลิปต่อไปกันก็ประมาณนี้ผู้สาวน่ารักอ่ะงั้นตอนนี้ผมขอตัวขับรถไปเล่นดนตรีก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะจะ4 ทุ่มแล้วเรามีเล่น4 ทุ่ม 45ไกลด้วยขอตัวก่อนนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่บริษัทปอนรงค์P&I นะครับเป็นบริษัทโรงงานนะครับที่ผลิตหมวก Aved และ Altec นะครับเราได้มาแล้วนะพี่เขาใจดีอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีของแจกในช่องเราด้วยน่ารักจังขอบคุณ Altec ล่วงหน้าเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมวก Altec ที่ผมใช้เนี่ยเป็นA100 นะครับเรามาดูกันนะว่าหมวก Altec ตัวเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยขับในความเร็วจะโอเคไหมหรือจะยังไงนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบนะครับแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็ได้ลองในความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอาการสายนะรับลมได้ดีด้วยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับหมวก Altec แต่ละรุ่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมมีรถล้างสต็อกสินค้าที่โรงงานนะครับอยู่ที่สาธุประดิษฐ์58แยก4ตรงไปสุดซอยอยู่ด้านขวามือนะครับก็ตั้งแต่วันที่19 ถึง 21 ธันวาคมเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้หมวก Altec แล้วก็ยี่ห้อ Aved นะฮะไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับแล้วก็ลดล้างสต็อกอีกนะครับที่งาน Motor Expo นะครับวันที่30 พฤศจิกายนนะครับจนถึง10 ธันวากันเลยทีเดียวใครอยากได้สินค้าดีๆของดีๆราคาถูกนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับที่บูธของ Altec Aved นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปทั้งหมดนี้ห้ามลอกเลียนแบบเด้ออันตรายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ